เข้าสู่ช่วงที่2ของงานเสวนาและนำเสนอชุดผลงานนวัตกรรมสำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำในวันนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะเราก็ได้รับฟังวิสัยทัศน์จากผู้บริหารนะคะที่ท่านได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการผลักดันชุดโครงการวิจัยนี้นะคะจนเกิดเป็นผลงานนะคะชุดนวัตกรรมที่ทุกท่านเห็นอยู่ทางด้านขวามือก็ได้มีการนำเสนอนะคะตัวอย่างของการใช้งานการนำไปประยุกต์ใช้โดยทีมวิจัยเป็นที่เรียบร้อยนะคะในช่วงนี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะกับการเสวนาเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองนะคะแนวคิดประสบการณ์ค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงนะคะจากทั้งผู้บริหารแหล่งทุนที่ท่านได้ให้การสนับสนุนค่ะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยผู้พัฒนารวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะที่ได้นำผลงานวิจัยนี้ไปสู่การขยายผลนะคะสู่การใช้งานจริงรวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์อีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทุกท่านก็จะได้รับฟังค่ะการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์นะคะจากผู้บริหารที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้กับหัวข้อนวัตกรรมไทยเพื่อรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากประสบการณ์โควิด-19 สู่การเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันดังรายนามต่อไปนี้บนเวทีค่ะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญดร.จุไรรัตน์พรหมใจค่ะท่านผู้จัดการงานวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.ค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสงจิตสมเกษมค่ะท่านรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณสกุลคงธนสาโรจน์ค่ะนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลเซนต์แมรี่จังหวัดนครราชสีมาลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนาวาอากาศเอกพยงรัตนสุขนายทหารนิรภัยเวชกรรมการบินจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณอานนท์ศรีจักรโคตรวิศวกรอาวุโสบริษัทสุพรีมสุพีร่าอินโนเวชั่นจำกัดค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะในฐานะนักวิจัยค่ะแล้วก็จะได้ร่วมดำเนินรายการในวันนี้ด้วยนะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.สราวุธเลิศพลังสันติหัวหน้าโครงการวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สวทช.ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต้องก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตเรียนเชิญทางดร.สราวุธนะคะได้ร่วมดำเนินรายการด้วยนะคะครับยินดีครับผมขอบคุณครับคุณเป็ดค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยค่ะเป็ดต้องขออนุญาตรบกวนทางดร.สราวุธนะคะได้ให้เกียรติแนะนำเหมือนเป็นโปรไฟล์ของแต่ละท่านหน่อยได้ไหมคะว่าทั้ง5ท่านค่ะที่มาร่วมอยู่บนเวทีนี้แต่ละท่านมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยนี้อย่างไรคะขอบคุณครับคุณเป็ดครับก็ขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรแต่ละท่านนะครับที่วันนี้เรียนเชิญมาในฐานะผู้ที่มีเรียกว่าอะไรดีครับบุญคุณต่อทีมวิจัยเราให้งานประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อโครงการมากนะครับท่านแรกก็จะเป็นทางดร.จุไรรัตน์พรหมใจนะครับท่านเป็นผู้จัดการงานวิจัยนะครับที่สวรส.นะครับก็เป็นผู้ที่รู้เห็นโครงการเรามาตั้งแต่ต้นอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าเราเกิดจากโครงการที่สวรส.ให้การสนับสนุนนะครับเป็นเวอร์ชันแรกนะครับก็จะเป็นทางสวรส.นะครับท่านที่สองจะเป็นท่านอาจารย์อนุแสงจิตสมเกษมนะครับท่านเป็นรองคณบดีแพทยศาสตร์นะครับวชิรพยาบาลอย่างที่ได้เมื่อกี้ได้เกริ่นไปเยอะเลยท่านก็เป็นที่ปรึกษาของเราจนเมื่อสักครู่นี้ท่านยังให้คำปรึกษาเราแนะนำเราอยู่นะครับก็วันนี้ท่านจะมาเล่าในมุมของท่านให้ฟังนะครับว่าช่วงโควิดระลอกแรกเป็นอย่างไรแล้วก็
ให้คำแนะนำอะไรทีมเราบ้างท่านทำต้นแบบแรกด้วยนะครับของเปลวความดันลบที่มีการเอาไปใช้จริงทั่วประเทศเลยเป็นต้นแบบตัวอย่างให้เราตั้งต้นไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านที่3จะเป็นทางพิสกุลนะครับจากทางเซนต์แมรี่ท่านเป็นเรียกว่าเป็นคนใช้งานนะครับตัวเปลวพีทรุ่นแรกเลยของเรานะครับคือรุ่นที่เรามีการส่งมอบล็อตแรกเนี่ยจะเป็นทางเซนต์แมรี่ที่เป็นหน่วยงานที่น่ารักมากๆนะครับที่ให้ฟีดแบคเราตลอดส่งรูปภาพต่างๆให้เราดูเพื่อให้เราพัฒนาปรับปรุงไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นหน่วยงานผู้ใช้นะครับใช้ตั้งแต่พีทรุ่นแรกใช้เต็นท์ไฮพีทแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเป็นวีลแชร์ด้วยนะครับวีลแชร์ก็จะมีการส่งมอบต่อไปนะครับท่านต่อมาจะเป็นนาวาอากาศเอกขยงนะครับท่านก็จะเป็นที่ปรึกษาของโครงการจริงๆท่านเริ่มจากการที่ทีมเราเข้าไปขอการสนับสนุนนะครับทดสอบตัวเปลวความดันลบจำลองห้องอากาศยานซึ่งเดี๋ยวมีภาพให้ทุกท่านดูนะครับท่านอาจารย์พยงเนี่ยก็ให้คำแนะนำเราเยอะมากนะครับซึ่งท่านมีประสบการณ์เป็นพยาบาลเองด้วยคือท่านเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีพาทีมมาก็อาจจะมีส่วนของคำแนะนำนะครับในการต่อยอดทางอากาศยานต่อนะครับส่วนท่านสุดท้ายจะเป็นคุณอนนท์นะครับคุณเอ็มจากบริษัทโซพีไรอินโนเวชั่นก็เป็นวิศวกรอาวุโสนะครับที่รู้จักอุปกรณ์เรามาตั้งแต่ต้นแล้วก็สู้กับทีมเราในช่วงโควิดเยอะมากๆโดยเฉพาะตอนที่มีลูกค้าบ่นผู้ใช้บ่นว่ามีปัญหามีอะไรต่างๆทางทีมซูพีร่านอกจากจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เซอร์วิสนะครับให้บริการก็จะเห็นปัญหาของผู้ใช้แล้วก็ร่วมช่วยเราแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับผมโอ้ก็ต้องบอกว่านะคะเดี๋ยวช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะเราน่าจะได้เห็นภาพของการย่อเส้นทางนะคะตั้งแต่บ้านเรารู้จักกับต้องบอกว่าทั่วโลกเลยดีกว่ารู้จักกับโรคระบาดนะคะก็คือโควิด-19ที่เริ่มเข้ามาน่าจะช่วงปลายปี19ต่อช่วงต้นปี2020นะคะจนถึงวันนี้ค่ะแต่ละท่านนะคะจะมีประสบการณ์นะคะรับมือในช่วงนั้นอย่างไรนะคะก็ดิฉันขออนุญาตแบ่งคำถามออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกค่ะที่จะขอให้ทุกท่านได้แชร์ประสบการณ์นะคะในการดำเนินงานค่ะบทบาทหน้าที่ภารกิจของท่านนะคะในช่วงนั้นช่วงแรกที่รับมือนะคะมันมีความยากง่ายและท่านฝ่าฟันนะคะแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไรนะคะก็น่าจะมีเวลาให้ท่านละ7นาทีสำหรับรอบแรกนะคะและคำถามรอบที่2ค่ะก็เราเดินทางจากอดีตมาถึงปัจจุบันในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอนาคตค่ะมุมมองของแต่ละท่านนะคะที่จะมองถึงทิศทางโอกาสนะคะของสิ่งที่จะต้องทำต่อไปนะคะสำหรับตัวนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่จะเข้ามารองรับนะคะโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำหรือว่าจะเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ละท่านเนี่ยมองความสำคัญและเตรียมที่จะเดินหน้ารับมือเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรก็ประมาณอีกท่านละ3นาทีนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าค่ะเป็นขออนุญาตนะคะเริ่มต้นที่ท่านแรกนะคะท่านดร.จุไรรัตน์พรมใจค่ะผู้จัดการงานวิจัยจากสวรศนะคะที่ต้องบอกว่าสวรศน่าจะเป็นหน่วยงานที่นำพาโจทย์นะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เราจะต้องดูแลนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยนะคะในช่วงนั้นค่ะทางสวรศดำเนินงานในเรื่องนี้อย่างไรค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับสวรศเองนะคะสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะก็คือถ้าเกิดให้เข้าใจง่ายๆเนาะเราก็เป็นแหล่งทุนผู้สนับสนุนทุนวิจัยนะคะภารกิจของเราก็คือโฟกัสไปในเรื่องของการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะคะกลับไปในช่วงสถานการณ์โควิดในตอนนั้นเนาะทุกคนก็ไม่ได้คิดเลยนะคะจากที่มีเคสแรกปลายปีที่อู่ฮั่นเนาะเราก็คิดว่ามันก็คงเป็นมาไม่ถึงก็คงอยู่ที่จีนนะตอนนั้นแล้วเคสแรกของเราที่เจอก็คือตอนช่วงเดือนมกรานะคะที่ไม่แน่ใจก็คือน่าจะมาจากนักท่องเที่ยวจีนแล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะเป็นแพนดามิกไปทั่วโลกขนาดนั้นนะคะทีนี้พอมันกลายมาเป็นแพนดามิกเนี่ยทุกภาคส่วนก็
เข้ามานะคะในการที่จะมาร่วมในการที่จะแก้ไขปัญหาโควิดในขณะนั้นแหล่งทุนอย่างเรานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานให้ทุนหรือผู้สนับสนุนหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะทุกคนก็ดึงศักยภาพดึงบทบาทดึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาสำหรับสวสเองตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้ข้อมูลจากฐานงานวิจัยที่เรามีอยู่นักวิจัยเครือข่ายที่เรามีอยู่หรือทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องที่เรามีอยู่เนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะร่วมในการแก้ปัญหานะคะเราณตอนนั้นเนี่ยก็คือด้วยที่เราก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยพวกนี้มาตั้งแต่นานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คืออันแรกก็คือใช้ข้อมูลฐานวิจัยของตัวเองที่มีอยู่เนาะรวมทั้งตัวเครือข่ายของนักวิจัยนะคะเข้ามานะคะซึ่งโจทย์ณตอนนั้นเนี่ยก็ไปในทุกๆมิติที่เราสามารถที่จะเข้าไปร่วมในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดณตอนนั้นนะคะทั้งข้อมูลแล้วก็ผลการศึกษาที่ผ่านมาแล้วก็ระดมความเห็นสรรพกำลังทั้งหลายที่สามารถที่จะอยู่ในภารกิจที่เราสามารถทำได้เนี่ยค่ะก็ทั้งเรื่องของการที่ได้ข้อมูลนะคะสร้างแบบว่าช่วยในการตัดสินใจรัฐบาลตัดสินใจมีนโยบายอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็ข้อมูลที่ศึกษาไปข้างหน้านะคะอย่างตัวโครงการนี้ก็เช่นกันนะคะมันก็เป็นกลุ่มที่เป็นโจทย์ที่ว่าเราจะหาเวชภัณฑ์หรือหาอะไรที่เข้ามาช่วยในการที่จะป้องกันดูแลรักษาอันนี้ก็คือเราก็ช่วยในพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆมิตินะคะเท่าที่สามารถทำได้กลับมาที่โครงการนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยก็สำหรับตัวสวสเองนั้นก็คือมันก็มีภารกิจแผนที่เป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์เนาะตอนนั้นเราก็ได้รับงบประมาณมาเพื่อที่จะมาเอามาแบบสนับสนุนนะคะสร้าง evidence จากงานวิจัยนี้แล้วก็พัฒนาเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาตัวนี้ก็คือไปอยู่ในแผนงานแล้วก็เราก็โชคดีเนาะที่สวทช.ซึ่งก็เป็นพันธมิตรทางงานวิจัยของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยก็คือมีคอเทคโนโลยีเดิมอยู่แล้วตอนนั้นก็คือพยายามที่จะเห็นเอาสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่เนาะก็มาต่อยอดแล้วก็มาแอพพลายจนเกิดเป็นงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาเนาะจนเป็นเครื่องเปรย์ความดันลบที่มีหลายๆเวอร์ชันที่เข้ามานะคะรวมถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องของไฮพีทณตอนนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นณตอนนี้ก็คือมันเกิดจากที่ว่าภาวะวิกฤตตอนนั้นเราสามารถที่จะสร้างหรือต่อยอดกับสิ่งที่มีอยู่แอพพลายจากสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้เข้าไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรนะคะอันเนี้ยมันก็ต้องกลับไปมองที่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีต้นทุนเรื่องของการที่จะ องค์ความรู้เรื่องของการศึกษาวิจัยที่มีก่อนหน้านั้นนะคะเราก็คงจะไม่สามารถที่จะสร้างตัวที่มาแก้ปัญหาในเวลารวดเร็วเนาะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีพัฒนาการในการที่จะตอบรับแล้วก็ทำให้จนสถานการณ์นี้มันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ100ปีหรืออะไรที่การที่เราแบบยังมีองค์ความรู้ไม่มากพอเหมือนปัจจุบันนี้เนี่ยก็เชื่อว่ามันก็คงไม่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหานะคะเพราะนั้นบทเรียนที่อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์นพพรได้กล่าวไว้เนาะก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าความร่วมมือคืออย่างแหล่งทุนอย่างเราเนี่ยตอนนี้ณตอนนั้นน่ะเรามีเงินอย่างเดียวเราก็คงไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้นะคะเพราะณตอนนั้นเนี่ยคือไม่ว่าสถานการณ์โควิดณตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเนาะประเทศที่มีแพลตฟอร์มหรือมีพื้นฐานองค์ความรู้เนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะตอบสนองปัญหาได้อย่างเร็วมากของเรานะตอนนั้นเนี่ยโอเคเรื่องของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้บางอย่างมันยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ทีนี้เนี่ยในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรากลับมามองถึงการจัดการแก้ไขปัญหาเนาะในเรื่องของเชิง public health นะตอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะ handle ได้ดีมากนะคะแม้กระทั่งตัวคอเทคโนโลยีที่มาพัฒนาจนที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวชภัณฑ์หรือเรื่องของอะไรต่างๆที่มันขาดแคลนนะช่วงนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะป๊อปอัพแล้วก็แก้ไขปัญหาในขณะที่เราก็มีข้อจำกัดทางการเงินหรือว่าอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าเราได้มีการลงทุนแล้วก็สั่งสมเรื่องขององค์ความรู้มาในระดับที่คิดว่าน่าจะสามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาซึ่งมันก็ทำให้เกิดการเลิร์นนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ย
สิ่งที่เราก็ได้เรียนรู้เนาะเรื่องขององค์ความรู้หรือเรื่องของการที่เราร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็การที่เราสามารถที่จะแอพพลายตรงนี้เนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเรื่องของอำนาจทางการเงินอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่สามารถนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราจะสนับสนุนหรือซัพพอร์ตอะไรหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมองไปข้างหน้าในแง่ที่ว่าเราจะทำให้เกิดมองทะลุจากโจทย์นะตรงนั้นนอกเหนือจากการที่เราจะได้สามารถที่จะมองไปถึงที่เราพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็อยู่ได้แล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้อย่างไรคะก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะคะดร.สราวุธมีอะไรจะเสริมได้เลยนะคะครับผมก็จริงๆก็ต้องเรียนเสริมจากทางดร.ชลัยรัตน์นะครับว่าตัวโครงการวิจัยตอนนั้นมันเกิดจากการต่อยอดจากเรานะครับแต่ต้องเรียนว่าตอนนั้นนี่เป็นช่วงที่เราวิ่งหาทุนนะครับเพราะทุกคนก็วิ่งหาอะไรต่างๆซึ่งมีข้อจำกัดเยอะมากนะครับก็สรส.เป็นหน่วยงานที่เห็นในเรียกว่าเหมือนเชื่อไปกับเราว่าตัวนวัตกรรมตัวนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นอันที่เรียกว่าหน่วยงานแล้วก็ระยะตั้งไข่ของผลงานชุดนี้จริงๆครับผมค่ะก็อย่างที่ทางดร.จุไรรัตน์จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญที่เน้นย้ำนะคะจากสวรส.นะคะนั่นคือเป็นว่าที่ผ่านมาเราตั้งรับได้ดีเพราะว่าเรามีข้อมูลนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็อีกคีย์เวิร์ดนึงที่สำคัญค่ะนั่นก็คือความร่วมไม้ร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะคะเรามีงานวิจัยดีเรามีแหล่งทุนดีแต่ว่าถ้าเราไม่มีการต่อยอดไม่มีคำแนะนำไม่มีการเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือว่าการนำไปใช้งานนะคะเป็ดเชื่อว่าเส้นทางจากวันนั้นก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอีกหนึ่งบุคคลที่เรียกว่าสำคัญนะคะอย่างที่ดร.สราวุธได้แนะนำนะคะท่านก็น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานแรกๆที่คิดค้นนวัตกรรมที่จะมารับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ขณะนั้นนะคะก็ต้องขอเรียนถามไปที่คุณหมออนุแสงจิตสมเกษมนะคะต้องบอกว่าคุณหมอถือเป็นบุคลากรด่านหน้านะคะที่ต้องรับมือแล้วก็พบเจอกับสถานการณ์โรคระบาดค่ะรวมถึงยังเป็นสถาบันนะคะที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมารับมือด้วยช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะคือช่วงถ้าย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างหนักมากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าพอเราเป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยกับเป็นสถานพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลเนี่ยคนคาดหวังเรื่องการรักษาอยู่นะครับตอนนั้นคือทุกคนก็พยายามจะเข้ามาให้ได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นcritical point เลยก็คือว่าเป็นจุดวิกฤตก็คือแพทย์ในโรงพยาบาลเองก็กลัวโควิดนะครับก็มีทั้งกลับบ้านนะฮะหนีกลับบ้านก็มีนะมีทั้งร้องห่มร้องไห้ตีอกชกตัวก็มีประเภทแบบโวยวายฉันจะไม่ลงตรวจนะครับมีทั้งโวยวายว่าตรวจเสร็จแล้วต้องอาบน้ำนะครับรวมทั้งสิ่งที่ทำให้เกิดตัวโปรโตไทป์ขึ้นมาคือเวนเปลาออกไม่ยอมขนผู้ป่วยคือตอนนั้นความรู้สึกถ้าเราจำกันได้ว่าพอเราได้ข่าวที่จีนมาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลเริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยต้องรับแล้วต้องเป็นคนรับเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแบบเหมือนแบบโลกแตกเลยนะครับเย็นวันนึงก็คือผมก็ตัดสินใจลงไปที่ห้องฉุกเฉินเพราะว่าเริ่มลาออก5คน7คนครับก็เลยไปทำโปรโตไทป์ตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยครับว่าต้องบอกงี้ครับบอกที่ประชุมว่างานนวัตกรรมเนี่ยใช้เวลาอย่างต่ำ3ปีถึงออกมาเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แต่ตอนนั้นจะมีเวลาอยู่ไม่เกิน7วันนะครับเพราะนั้นมันจะมีนวัตกรรมสเต็ปหนึ่งคือเป็นที่เขาเรียกนวัตกรรมฉุกเฉินนะครับที่ต้องแบบทำก่อนนะครับแล้วต้องราคาต้องถูกแล้วก็ต้องเป็นของที่หาได้ง่ายผมก็เลยไปขึ้นเอาไปเนี่ยสเตเชอร์มาขึงแล้วก็ไปหาคล้ายๆ PU อะไรพวกนี้ครับมาทำแล้วก็คุยกับทีมงานว่าต้องทำงานก็ได้ที่จะต้องทำใหเร็วที่สุดที่จะทำให้เปรย์เขามั่นใจยอมขนผู้ป่วยขึ้นไปนะครับรวมทั้งต้องรีบสร้างวอร์ดเนกาทีฟซึ่งปกติวอร์ดเนกาทีฟเนี่ยพอผู้ป่วยเนี่ยจะใช้เวลาราวๆปีนึงนะครับรวมทั้งไอตัวที่ตรวจเนี่ยสมัยตอน3ปีที่แล้วเนี่ยการตรวจคนไข้กลุ่มแอร์บอนทั้งหมดการติดเชื้อทางอากาศเนี่ยไม่มีโมดูล่านะครับเราจะลองนึกย้อนกลับไปวันที่อู่ฮั่นลงปั๊บนะฮะวันนั้นนะฮะทุกคนกลัวจริงๆพอเริ่มผมก็บอกว่าถ้าเราไม่กระตุ้นให้สังคมเกิดนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่เราจะอยู่รอดในครั้งที่1ได้เราก็เลยตัดสินใจทำเปของในนั้นทั้งหมดเนี่ยจะต่างกับของวันนี้ต่างมากมายเพราะว่าแบตเตอรี่ผมใช้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับโบเวอร์เนี่ยใช้โบเวอร์แบบโบเวอร์เลยอะโบเวอร์ธรรมดาแล้วก็
ติดต่อบริษัทฟิลเตอร์นะครับทำเป็นต้องใช้ว่าพัดลมแบบ forward flow ด้วยซ้ำเพราะว่าเร็วที่สุดที่แอร์ซีลได้ต้องเร่งทำมากแล้วก็หอโมดูล่าเองก็รีบดีไซน์เขียนแบบกันว่าเราก็แค่ modify เนี่ยตู้ตรวจ swap นะฮะแล้วก็ modify เป็นโมดูล่าสองฝั่งแล้วก็ค่อยๆปรับกันขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นแบบที่คนเอาไปทำกันต่อหลายที่รวมทั้ง SCG ก็ทำกันก็คือพวกนี้ช่วงนั้นมันจะเป็นแบบจะยังไงก็ตามจะคอนเซปต์ไหนก็ตามก็ร่วมๆกันทำให้มันผ่านไปนะครับรวมทั้งบอร์ดเนกาทีฟที่เป็นโมดิฟายด้วยนะครับวันหนึ่งช่วงนั้นผมก็คิดแล้วว่าเตียงผมเนี่ยดีเฟกต์เยอะมากเพราะว่ามันใช้มันเป็นนวัตกรรมแบบฉุกเฉินนะครับเพื่อเบรกไม่ให้เจ้าที่เวรไปออกจากงานไม่มีผู้ขนนะครับผมก็เลยติดต่อไปหลายๆที่ไม่มีใครยอมโมดิฟายแบบผมเลยนะครับเพราะว่ากลัวทำไม่ทันนะฮะก็มาได้จันสราวุธเนี่ยก็มีทีมสวชเนี่ยเข้ามาอยู่ครั้งหนึ่งจำได้เลยว่าประมาณสักเกือบ2เดือนก็เข้ามาก็ฮิ้วเปย์มาให้ดูผมบอกเนี่ยแหละสิ่งที่ผมมันต้องการแต่ว่าเข้าใจแล้วพอวันนั้นปุ๊บคือหลังจากวันนั้นมาผมเตรียมใจไว้แล้วว่าโอ้โหต้องหลายปีแน่ก็เลยบอกไปว่าออกสเต็ปแรกไปก่อนแล้วกันนะฟิลเตอร์ตัวแรกผมยังจำได้เลยเท่ากับตัวที่ใช้กับเต็นท์ตัวใหญ่มากแล้วก็เราก็ตัดสินใจบอกก็ช่วยแบบแก้ดีเฟกต์บางส่วนเช่นถุงมืออะไรเงี้ยตอนนี้อาจารย์ใช้แพงหน่อยหรือลักษณะการรับน้ำหนักการเข้าซีทีนะครับบางทีบางคำถามอาจารย์ยังงงทำไมต้องดีไซน์มีตัวแอร์ฟิลแชมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันการยุบหรือการดูดออกทำไมต้องใช้อะไรก็มีคำถามที่ถามมาผมบอกเลยฮะวันนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าตอนนั้นคิดในใจว่าถ้า3ปีเสร็จผมจะได้เห็นตัวเบอร์9เนี่ยออกมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็บอกเลยฮะ 99% ของคนที่มาทำนวัตกรรมที่วชิระล้มเลิกหมดแล้วนี่คือผลงานน่าจะเป็นชิ้นแรกที่เป็นทีมที่มาเจอผมแล้วออกมาประสบความสำเร็จครับแล้วก็บอกเลยเป็นหนึ่งในไม่กี่ชิ้นที่จะสร้างผมก็ย้ำนะความมั่นคงในการที่จะป้องกันโรคระบาดทางอากาศในอนาคตผมนอนหลับสบายใจแล้วฮะรอบหน้าผมไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งจุดประกายนวัตกรรมให้สังคมนี้อีกอย่างน้อยแอร์แชมเบอร์เนี้ยจะเป็นตัวที่ซูพีล่าถึงเวลาปั๊บซูพีล่าก็ปั๊มแบบได้เลยคงไม่ต้องมานั่งทำอะไรที่เสี่ยงโดนว่าโดนด่านะครับเพราะว่าจริงๆก็บอกว่านวัตกรรมฉุกเฉินจุดอ่อนเยอะมากนะครับเกินเลยต้องบอกเลยว่าผมโดนโจมตีเยอะมากแต่มันคือการจุดประกายขั้นที่หนึ่งให้สังคมตื่นและสุดท้ายอย่างน้อยที่สุดก็มีผู้ที่ชนะในการที่ฝ่าด่านสถานการณ์โควิดออกมากลายเป็นเตียงพีขึ้นมาผมบอกเลยฮะวันนี้คนจะเริ่มลืมเตียงก็ใช้เนกาทีฟบอกเลยฮะว่ายังใช้ได้เยอะวัณโรคเอ่ยนะครับเรื่องของพวกชิคเก้นพ็อกพวกสุกใสนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันกำลังมีพวกนาป้ามานะครับการพิจิตรการพยากรณ์ว่าโรคจะมีการโรคระบาดจะมีเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเมื่อก่อนเราจะพยากรณ์ที่50ปีถึง100ปีตอนนี้ด้วยการที่มันเกิด global change อะไรพวกนี้ฮะ global warming เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเจอ airborne emerging เนี่ยน่าจะแค่ประมาณ10ปีนะครับเราจะลืมได้ไม่นานหรอกครับแล้วเราจะได้เจอตัวใหม่กันเพราะนั้นผมก็ยังยืนยันครับว่าอย่าถอยขอให้อยู่ขอให้ product นี้ยังคงใช้คำว่ายังคงอยู่มันคือบทเรียนที่ล้ำค่ามากเพราะว่ามันสอนให้เราแต่เราคนไทยเราชอบลืมง่ายนะต้องบอกผมอยากให้มัน sustainable คือนี่คือตัวอย่างที่จะกลายเป็นความมั่นคงของประเทศนี้ในอนาคตที่เวลาแอร์บอร์นกลับมาใหม่เตรียมตัวเลยครับ10ปีถึง15ปีมีตัวประหลาดขึ้นมาอีกสัก 2-3 ตัวแน่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ช่วงเวลานั้นพอย้อนกลับมาเนี่ยพอคิดแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรื่องที่1คือการต้องบอกว่าคล้ายๆกับอาจารย์ก็คือการร่วมมือกันทำตอนนั้นจะค่ายไหนมันก็ตีกันบ้างแต่สุดท้ายก็พยายามดันให้เกิดโมดดูทำให้เกิดเรื่องของเนกาทีฟแชมเบอร์ตัวเปรย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ประเด็นที่สองคือการไม่หยุดนะครับการไม่ได้หยุดทำคือการยังการที่ดำเนินนะเป็นแบบต้องใช้คอนติเนียสลี่เนาะคือต่อเนื่องไปเรื่อยๆบอกเลยฮะนวัตกรรมเป็นเรื่องของคนที่ชนะเนี่ยต้องเป็นเรื่องของคนที่สม่ำเสมอความอยากอย่างเดียวเนี่ยไม่สร้างนวัตกรรมนะครับความอยากคือผมบอกผมก็เป็นจุดอ่อนว่าตัวผมเองเนี่ยมีไอเดียเยอะมากนะครับแต่มักจะไปไม่ได้จนถึงสุดทางแต่ว่าทีมอาจารย์ทีมของสวทช.เนี่ยอาจารย์สรุและทีมงานเนี่ยเ
ขาสม่ำเสมอกับการที่เขาจะปรับปรุง product นะครับแล้วก็วางแผนมี planning ที่ชัดเจนนะครับรวมทั้งจะ funding จากสวสหรือใดๆก็ตามเนี่ยเขาวางแผน planning ชัดเจนเพราะฉะนั้นการชนะของนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความสม่ำเสมอที่ไม่ใช่ event นะครับก็อยากจะฝากในที่ประชุมว่าถ้าข้อคิดของผมคือณเวลานั้นเนี่ยมันมีการจุดประกายแต่ว่าคนที่ชนะได้ทำให้นวัตกรรมเกิดต้องเกิดจากความต่อเนื่องแล้วก็วิริยะอุตสาหะชื่นชมนะครับว่าไม่รู้พอตอนที่เดินมาเนี่ยโมเดล9เนี่ยขายได้ทั้งประเทศแน่นอนมั่นใจว่าไปได้สำหรับคนที่รู้ทางด้านแชมเบอร์พวกนี้นะครับมองปั๊บเดียวเมื่อกี้พอตอนที่ผมนั่งอยู่ผมนั่งบอกอาจารย์ว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นไปตามที่ผมคิดแล้วมันมองใช่แล้วภาพนี้แหละคือภาพเมื่อ3ปีที่แล้วที่ผมอยากเห็นคนที่เอาเข้ามาขายแล้วเป็นแบบนี้ต่างหากดีกว่าของจีนดีกว่าของต่างประเทศซะอีกเพราะว่าการเปลี่ยนฟิลเตอร์อะไรง่ายมากขอบคุณที่อุตส่าห์ทำให้ภาพในจินตนาการของผมเกิดขึ้นจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณอาจารย์ครับผมต้องจับเก้าอี้ไว้แล้วทีมงานแล้วว่าจะลอยแล้วครับอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์ท่านอาจารย์อนุแสงมากท่านอยู่ในภาพนี้นะครับจริงๆมีหลายๆภาพมากท่านก็วันนั้นท่านยุ่งมากนะครับก็ลงผมเล่าบรรยากาศละกันนะครับก็ท่านก็ลงมาดูชิ้นงานของเรานะครับพีทตอนนั้นจะเป็นรุ่นที่3ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ยังไม่ค่อยได้ลาวเท่าไหร่ถ้าเรียนตรงๆเป็นความพยายามขึ้นมาซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะครับตอนนี้อย่างโมดูลตัวที่เป็นสร้างความดันลบก็จะเป็นตัวที่ใช้กับเต็นท์อยู่นะครับที่ยังใหญ่ยังหนักเราทำเป็นเวอร์ชันสปายหลังด้วยตอนนั้นนะครับท่านอาจารย์ก็แนะนำทั้งฟิลเตอร์อาจารย์โทรมาถามนะครับก่อนนั้นอาจารย์โทรมาหาผมจะไม่ผิด2ทุ่มนะครับผมก็โอ้โหคุณหมอทำงานหนักมากแล้วก็โทรมา2ทุ่มแล้วก็เล่าให้ฟังถามว่าใช้โบรกเกอร์แบบไหนใช้ฟิลเตอร์แบบไหนนะครับแล้วก็ต้องการหาซัพพลายเออร์ไหมอาจารย์แนะนำให้นะครับก็เป็นช่วงที่ทุกหน่วยงานร่วมมือกันจริงๆนะครับก็จนเป็นต้นแบบตัวนี้ซึ่งเราไม่หยุดนะครับอาจารย์เราจะมีเวอร์ชันที่10ซึ่งจะขอคำแนะนำอาจารย์และแต่ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านต่อด้วยนะครับผมขอบคุณครับขนาดไม่ได้อยู่ในทีมวิจัยด้วยก็เกือบลอยเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าอาจารย์น่าจะเป็นบุคลากรด่านหน้าจริงๆนะคะที่ช่วงนั้นเราก็จะเห็นข่าวนะคะคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ก็ท้อนะคะในสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าก็ด้วยเรามีองค์ความรู้จริงๆนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องบอกว่าท่านก็รวดเร็วฉุกเฉินแล้วก็ต่อเนื่องกับเราด้วยจริงๆนะคะจนทำให้มีผลงานดีๆนะคะที่จะให้คนไทยได้ใช้งานต่อไปนะคะมาค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งท่านนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นด่านหน้าอีกเช่นเดียวกันนะคะที่อันนี้ได้พบเจอนะคะรับมือแล้วก็เจอกับสถานการณ์โควิดช่วงนั้นอย่างใกล้ชิดนะคะก็ขออนุญาตมาที่คุณสกุลนะคะนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะคะเช่นเดียวกันค่ะในช่วงนั้นนะคะทางโรงพยาบาลรับมือตั้งรับนะคะแก้ไขกับโควิด-19 ยังไงบ้างค่ะครับผมสวัสดีครับต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอ็มเทคสวทชนะครับที่ให้โอกาสขึ้นมาพูดบนเวทีวันนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องท้าความไปตั้งแต่สมัยที่โควิด-19 ออกใหม่ๆปีพ.ศ.2019นะครับผมซึ่งทางโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานทางโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่มีอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่รับมือผู้ป่วยเลยนะครับมาถึงวันแรกที่ผู้ป่วยเข้ามาถึงเรายังจำได้แล้วว่าผู้ป่วยโควิดมาเราเป็นแบบแตกตื่นงงสับสนจะทำยังไงดีผู้ป่วยโควิดเข้ามาเอาไปเข้าห้องนี้ก่อนไหมเอาไว้ตรงนี้ก่อนไหมดูผู้ป่วยก่อนไหมหมอมาตรวจไหมหมอบอกเดี๋ยวหาคนอื่นไปตรวจก่อนประมาณใครจะมาตรวจดีประมาณนี้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยเริ่มเยอะขึ้นคนไข้หนักมากขึ้นทางโรงพยาบาลรับผู้ป่วยไม่ไหวผู้ป่วยหนักจะต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่าส่วนผู้ป่วยที่สามารถอยู่กับเราได้ห้องเราเต็มไม่สามารถรับผู้ป่วยได้อย่างนี้ครับทำให้เกิดความลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างห้องตรวจไปที่หอผู้ป่วยบ้างแล้วก็ระหว่างโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลบ้างแล้วก็ส่วนเรื่องของการออกรับผู้ป่วยที่บ้าน EMS ภายในระบบ169เนี่ยเราไม่สามารถออกได้เลยนะครับผมจนเราได้ทำวัฒนกรรมของโรงพยาบาลเราเองซึ่งเป็นผ้าใบใสๆธรรมดาหนึ่งกับโครงเหล็กพลาสติกท่อ PVCซึ่งเอามาใช้เบื้องต้นก่อนแล้วเขาเนี่ยเข้าไปเสร็จปุ๊บโดยคิดของวิศวกรของทางโรงพยาบาลคุณหมอห้องฉุกเฉินคุณหมอห้องฉุกเฉินแล้วก็พยาบาลในทีมงานของเราแล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้ผลเข้าเครื่อง CT สแกนไม่ได้เอ็กซเรย์ไม่ได้เกะกะแล้วก็ใช้กับผู้ป่วยเยอะๆไม่ได้ประมาณนั้นนะครับปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจนวันนึง
MTech สวทช.ได้เข้ามาได้มอบเครื่องทดลองรุ่นแรกให้เราวันนั้นที่เรามารับเครื่องเราจำได้ว่าดีใจมากมากับทีมงานของผมดีใจมากกลับมาปุ๊บอาจารย์ได้สอนทุกอย่างสอนการใช้เครื่องสอนการเปิดปิดสอนการเปลี่ยนฟิลเตอร์สอนนู่นสอนนี้ทุกอย่างเลยนะครับสอนการยกเคลื่อนย้ายการเก็บการรักษาทุกอย่างเรารับเครื่องไปกลับไปถึงที่โรงพยาบาลของเราเราจำได้ว่าเรายังไม่กลับบ้านเราใช้ก่อนเราลองเอาพี่ของเราเป็นหุ่นเอามาทดสอบกันอยู่ที่บ้านที่โรงพยาบาลของเราเล่นกันอยู่ได้ไหมสนุกไหมสะดวกสบายไหมยกยังไงแบกยังไงขนย้ายยังไงเก็บรักษายังไงทำความสะอาดยังไงเพื่อให้คล่องในการปฏิบัติงานจริงคือเรามีความสุขมากที่ได้ใช้เครื่องตัวนั้นโดยปกติเนี่ยเราไปยืมของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปก่อนยืมเสร็จแล้วต้องเช็ดแล้วต้องล้างแล้วก็กลับไปทำความสะอาดให้เขาก่อนที่จะมีตัวเปียปกป้องนี่มาเราจะซีลรถของเราทั้งคันเลยโดยพลาสติกใสกับเทปกาวแล้วก็เก็บเครื่องเจาะรูเอาสายตัวนู้นตัวนี้มาเพื่อมาติดคนไข้ประมาณว่าคนไข้ต่อ1เคสที่เราทรานสเฟอร์ไปเนี่ยเราใช้เวลาเก็บรถกับดูแลคนไข้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ซึ่งเป็นงานที่เสียเวลามากแล้วก็ผู้ใช้งานเหนื่อยมากเพราะว่าอยู่ในชุด PPE ตลอดมันร้อนแล้วก็พอได้เครื่องมาเสร็จเราก็ทดลองใช้จนเราชำนาญแล้วเก่งมากขึ้นมีปัญหาเราโทรหาอาจารย์ได้ตลอดเลยไม่ว่าจะปัญหาต่างๆปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องขัดข้องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทำให้เรามีความชำนาญในการใช้แล้วต่อยอดมาเป็นรุ่นที่3 4 5มาเรื่อยๆจนรุ่นที่พัฒนามาที่ส่งมอบให้เราที่เราไม่ใช้เป็นรุ่นสีส้มหรือสีเทาเครื่องตัวนี้ทำให้การทำงานเราสะดวกมากขึ้นจริงๆครับแล้วก็จะมีพวกเต็นท์เต็นท์ปกป้องตัวนี้ที่มาใช้เหมือนกันตัวนี้เราก็ใช้ไปในการให้ผู้ป่วยพ่นยาบ้างโฮมไอโซเลตบ้างเป็นบางครั้งนะครับผมถือว่าดีมากต่อการใช้งานเลยครับขอบคุณครับทีมวิจัยเป็นไงบ้างคะครับผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้ทางพี่สกุลเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับของเซนเนอรี่จริงๆมีหลายๆท่านนะครับมีพี่โอแล้วก็ทีมงานวันนี้เชิญมาเพราะว่าเซนเนอรี่เป็นหน่วยงานที่ใช้งานทั้งทุกนวัตกรรมของทีมเรามาตลอดแล้วก็น่ารักมากนะครับคือเรียกว่าให้อภัยในความผิดพลาดทีมเราเสมอนะครับแม้ว่าจะมีอะไรที่มันอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์อนุแสงบอกมันมีข้อบกพร่องแหละครับที่มันยังไม่ 100% นะครับเซนเนอรี่ก็เหมือนเป็น user feedback ให้ user feedback ที่ดีต่อเรานะครับเรามีรายงานผล feedback ต่างๆทั้งผ่านทุนสวสแล้วก็วช.นะครับว่าผู้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานอะไรยังไงมีปัญหาอะไรควรปรับปรุงอย่างในวิดีโอที่เห็นเนี่ยก็เซนเนอรี่ช่วยถ่ายทำให้ด้วยนะครับคือสาธิตให้ดูว่าใช้งานยังไงตอนเราไปส่งมอบที่อื่นเนี่ยเราก็จะเอาเป็นกรณีตัวอย่างเพราะจริงต้องเรียนตรงว่าทีมวิจัยเราไม่รู้หรอกว่าตอนยกไปเข้าเครื่องCT scanต้องทำยังไงยังมีอุปกรณ์พรุงพลังนะครับต้องทำยังไงเราก็จะแนะนำเนี่ยมีน้องตองและทีมงานนะครับจะสาธิตเฉยๆว่าเราควรดูแลปฏิบัติเปิดเครื่องปิดเครื่องยังไงดูแลเพรสเชอร์ยังไงแต่ตอนยกเนี่ยต้องให้บุคลากรอย่างที่พี่สกุลและทีมงานเป็นคนแนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเป็นทีมงานทีมนึงผมมองว่าเป็นทีมนึงเลยนะครับที่ทำให้งานสำเร็จนะครับก็คือมุมของผู้ใช้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งเช่นกันนะครับก็ฟังดูนะคะในช่วงนั้นทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะคะก็พยายามคิดค้นนวัตกรรมนะคะเพื่อที่จะรองรับแล้วก็รับมือกับโควิด-19ให้ได้นะคะก็เซนต์แมรี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ทราบว่ายังดำเนินการเรื่องนี้อยู่อย่างจริงจังมากๆนะคะในปัจจุบันนะคะเอาละค่ะก็มาที่อีกหนึ่งท่านต่อไปนะคะต้องบอกว่าฟังดูอยากฟังเลยนะคะความท้าทายใหม่นะคะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศเป็นว่าน่าจะมีความสำคัญอีกเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคงต้องขอเรียนถามนะคะมาที่นาวาอากาศเอกพยงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนั้นทางหน่วยเองนะคะได้มีโอกาสได้รับมือกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดบ้างหรือไม่แล้วก็การดำเนินงานเป็นยังไงบ้างค่ะครับขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นคงต้องขอขอบคุณทีมวิจัยที่ได้ให้โอกาสสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งในพาร์ทนี้ผมขออนุญาตใช้คำว่า go higher เพราะเราจะลำเลียงทางอากาศเราจะขึ้นสูงขึ้นกว่านี้นะครับผมขอเล่าถึงสถาบันเวชศาสตร์การบินนิดนึงนะครับทีมงานได้เข้าไปหาเนี่ยผมก็มองที่หน่วยงานว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้างนี่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเนี่ยหน้าที่หลักก็คือตรวจคัดเลือกผู้ทำการอากาศทางด้านการแพทย์ทางด้านร่างกายและจิตวิทยาการบินนะครับ
พาร์ทที่2ผมมีส่วนที่ทำการอบรมทางด้านสรีระวิทยาการบินท้องฟ้าเป็นของนกครับไม่ใช่ของพวกเราแล้วเราไปเนี่ยเราต้องเจอการเปลี่ยนแปลงแน่เราต้องบรรยายให้คนที่จะไปทำงานเขารู้ว่าจะเจออะไรซึ่งตรงนี้แหละเรามีเครื่องฝึกตัวนี้คือ Hyperbaric Chamber ไว้ฝึกผู้ทำการในอากาศเอาเขาไปนั่งข้างในแล้วก็ดูดอากาศออกก็จะเป็นการจำลองความกดดันบรรยากาศที่ลดลงนะครับส่วนนี้แหละที่จะมาใช้กับทดลองเปความดันลบของเราได้นะครับส่วนพาร์ทอื่นๆของเราก็จะมีงานลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศก็เป็นประสบการณ์ที่หน่วยงานมีอยู่แล้วในส่วนที่เราได้2ปีแรกๆที่โควิดเข้ามาภารกิจสำคัญนะครับก็อาจจะไม่ได้ออกสื่อก็คือไปลำเลียงผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศอินเดียขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเอ่ยชื่อประเทศนะครับท่านก็ป่วยเป็นโควิดแล้วก็รับกลับมารักษาที่เมืองไทยทำให้ท่านปลอดภัยนะครับอันนี้คือประสบการณ์ด้านลำเลียงคนไข้เรียกว่า first covid flight ของประเทศไทยก็ได้นะครับจากต่างประเทศเข้ามานะครับอันนี้ก็คืองานลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศนะครับก็เลยประยุกต์ตรงนี้แล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะงานลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเนี่ยบนเครื่องบินมันมีอะไรบ้างที่มีเอฟเฟคนะครับถ้ามองกันตรงๆเลยก็คือเรื่องของ flight environment นะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงความเจ็บป่วยของโรคนะครับพูดถึงสิ่งแวดล้อมในการบินกับอุปกรณ์แพทย์ของเราก่อนนะครับซึ่งพอผมมองตรงนี้แล้วเอ๊ะความเปลี่ยนความกดบรรยากาศเรามีแชมเบอร์นะเราเทสให้ได้อุณหภูมิความชื้นเราอาจจะทำได้ไม่เต็มที่นะครับส่วนต่อไปก็เรื่องของการสั่นสะเทือน vibration นะครับเราอาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะครับส่วนที่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแสงที่อาจจะน้อยอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งมีผลกับอุปกรณ์นะครับก็เลยมาทำแบบทดสอบการบินในห้องปรับบรรยากาศให้ซึ่งผมดีไซน์เป็น3แบบแต่ก่อนที่จะดีไซน์ผมตกลงกับทีมวิจัยก่อนนะชำรุดก็ชำรุดนะพังก็พังนะคือเครื่องที่จะต้องใช้อันแบบแรกนี่ผมจำลองการบินเหมือนเครื่องบินจริงครับค่อยๆไต่ระดับไปที500ถึง 1,000 ฟิตไปที่ความสูงไม่เกิน 8,000 ถามว่าทำไมเราไม่เอาสูงกว่านั้นล่ะนะครับ 8,000 นี่คือเพดานบินของเครื่องบินแอร์ไลน์แล้วครับนะในห้องโดยสารนะครับไม่ใช่ข้างนอกนะครับงั้นเราก็เลยทำเทสเท่านี้นะครับ 8,000 ฟิตค่อยๆไต่ขึ้นไปครับเสร็จแล้วก็ไปอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงทีมงานก็จะทดสอบการทำงานของเป็น2 ส่วนนะครับว่า1ตัวเปรมีการปรีฉีกขาดไหมเพราะแก๊สความกดดันลดลงแก๊สขยายตัวนะครับส่วนที่2คือตัวเนกาทีฟเจเนเรเตอร์หรือว่าตัวที่ทำแรงดันลบมันทำงานได้ปกติไหมนะครับพอครบเวลาเราก็ค่อยๆลดระดับนะครับแบบทดสอบที่2ผมไต่เร็วขึ้นนิดนึงกรณีที่เป็น unusual flight อาจจะต้องมีการหลบสภาพอากาศหรือว่าภูมิประเทศหรือหลบเครื่องบินกันเองมีการไต่เร็วลงเร็วนะครับซึ่งก็ไต่ให้ที่ 3,000 ฟุตต่อนาทีนะครับไปที่เดิมครับ 8,000 ฟุตแล้วก็ทดสอบวัดแล้วก็ครึ่งชั่วโมงลงเหมือนกันแบบทดสอบสุดท้ายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับท่านคงได้ยินข่าวที่ประเทศเกาหลีใต้เนาะเมื่อเร็วๆนี้ที่มีผู้โดยสารไปเปิดเครื่องบินเปิดประตูนะครับทดสอบแบบสูญเสียความกดดันภายในอย่างรวดเร็วนะครับในแบบทดสอบเนี่ยแชมเบอร์ผมมันจะมี2ส่วน2ห้องนะครับแยกกันผมก็ห้องใหญ่ห้องหลักเนี่ยบินขึ้นไปที่ 31,000 ฟิตไม่มีคนอยู่ข้างในนะครับไม่ต้องตกใจ 31,000 ฟิตสมมุติเป็นท้องฟ้าที่เครื่องบินก็บินกันจริงๆส่วนห้องเล็กที่เราเอาพีทเข้าไปเนี่ยไต่ขึ้นไปที่ 7,000 ฟิตนะครับแล้วผมทำให้2ห้องนี้เชื่อมเข้าหากันความดันจากห้องเล็กที่ 7,000 ฟิตก็จะพุ่งหรือว่าถูกดูดไปที่ห้องใหญ่ก็คือท้องฟ้าเป็นห้องเนี้ยจะเปรียบเทียบกับการนั่งบ้างไฟยโสธรขึ้นไปเลยครับไปที่ 22,000 ฟิตนะครับซึ่งตอนนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยนะมีทีมของผมเข้าไป1ท่านคือพวกผมฝึกกันประจำอยู่แล้วสำหรับนักบินกองทัพอากาศนะครับไปดูเผื่อมีข้อขัดข้องมีเหตุฉุกเฉินอะไรเท่านั้นนะครับซึ่งก็ใช้การเช็คทดสอบเรคคอร์ดการทำงานของอุปกรณ์ซึ่งก็ผ่านการทดสอบมาได้ด้วยดีนะครับอันนี้จะเรียนว่าในการทดสอบทั้งหมดผลการทดสอบไปได้ด้วยดีแต่มันเหมือนเพียงแค่ก้าวแรกที่จะบินสูงขึ้นเท่านั้นเพราะว่าในบริบทของอุปกรณ์ที่ขึ้นเครื่องบินโดยเฉพาะที่เป็นแอร์ไลน์คอมเมอร์เชียลไฟท์มันยังมีกฎกติกาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นสภาพที่ทุกท่านคงต้องในทีมงานต้องยอมรับว่าในการทำงานเนี่ยมันทำงานเป็นทีมนะครับ
เราของขึ้นไปใช้นักบินไม่สบายใจมีผลกับการบินแน่นอนต้องไหมครับงั้นบางทีเนี่ยยอมรับว่าของเราขึ้นเครื่องได้ในทางปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มีอะไรรับรองนักบินเขาก็อาจจะไม่สุขใจที่จะทำงานกับเราแล้วส่วนสุดท้ายที่ผมมองในแง่ของคือโหมด off transport เนี่ยไม่ว่าจะเป็น sea air land คือจะทางน้ำทางบกทางอากาศตัวหนึ่งคือภาวะฉุกเฉินที่ต้องมองนะครับในบริบทของแอร์ไลน์90วินาทีที่จะต้อง evacuate แล้วเครื่องตกผมก็โยนความท้าทายไปนะครับว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีเหตุฉุกเฉินแล้วเราอพยพคนไข้ออกจากเครื่องในสภาพที่ให้อาจจะว่าไม่ต้องเอาเปออกหรืออย่างไรก็ตามแต่ให้ออกจากที่เกิดเหตุให้ได้ภายใน90วินาทีเนี่ยก็เป็นชาเลนจ์ตัวหนึ่งวันนั้นที่เราคุยกันก็คือทำให้เป็นมีซิป2ด้านไหมให้คนข้างในถ้าเกิดเราบาดเจ็บเราดูแลคนไข้ไม่ได้ให้เขาปลดซิปแล้วก็ย้ายตัวเองออกได้ไหมอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์อีกอย่างนึงนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราทำกันที่สถาบันเวชการบินแล้วก็ไกด์ไปว่าให้ลองไปคุยกับกรมการบินพาณิชย์กรมการบินพลเรือนขออนุญาตเขาเปลี่ยนชื่อละนะครับเป็นกพท. CAAT นะครับว่าสามารถที่จะคือถ้าได้เซอร์เนี่ยนักบินจะทำงานด้วยความสบายใจในต่างประเทศเขามี STC กับ Supplemental Type Certificate สำหรับอุปกรณ์ที่ขึ้นเครื่องบินนะครับถ้าเราได้ตัวนี้เราก็จะ go higher นะครับไปอย่างสบายใจนะครับขอบคุณมากครับเป็นไงคะทีมวิจัยขอบพระคุณสำหรับเสียงปรบมือครับผมขอบพระคุณอาจารย์พยงค์นะครับผมเรียกอาจารย์พยงค์เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่เลยนะครับที่ได้ไปพบกองบินตำรวจแล้วก็เวชศาสตร์การบินจริงๆเราไปที่กองบินตำรวจก่อนกองบินตำรวจบอกว่ามีห้องแชมเบอร์แบบนี้เราก็ตื่นตาตื่นใจครับน้องในทีมเราน้องยะนะครับไปเซิร์ช YouTube เจอหน้าอาจารย์อยู่แล้วแล้วก็ไปติดต่อเข้าไปพบอาจารย์จริงๆก็ได้ลองทดสอบในห้องนี้นะครับซึ่งข้อดีคือจำลองสภาวะที่มันควบคุมอะไรบางอย่างได้หมดนะครับความหมายคือความดันจำลองเพราะถ้าเราขึ้นไปบินจริงๆเนี่ยมันคงจะทำซ้ำแล้วก็เก็บข้อมูลบางอย่างได้ไม่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นอันที่เราเหมือนได้เริ่มเปิดบทใหม่นะครับสำหรับการอากาศยานนะครับซึ่งเราได้ความรู้จากทีมพี่ๆทางเวชศาสตร์การบินมากนะครับแล้วก็ขยับต่อไปครับเรานัดกพท.แล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปคุยเรื่องของมาตรฐานนะครับก็จะดูว่าอันไหนที่เราต้องทำเพิ่มบ้างเพื่อให้นักบินมั่นใจเราเชื่อว่าจริงๆได้ทราบจากพี่ๆด้วยว่าการบินขึ้นไปแต่ละครั้งเนี่ยนักบินคือคนรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารเพราะนั้นถ้ามันมีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกิดความผิดพลาดเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นลูกโซ่เลยนะครับเพราะนั้นความรับผิดชอบจะมาอยู่ที่พวกเราด้วยเพราะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะสร้างมาตรฐานตัวนี้ทำมาตรฐานตัวนี้ให้ผ่านนะครับแล้วเกิดความมั่นใจแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ท่านจันทร์อุแสงให้กำลังใจไว้ว่าจะรองรับสร้างความมั่นคงทางการแพทย์ให้กับประเทศไทยได้จริงๆนะครับต้องขอบคุณครับโอ้โหเป็นการ go higher นะคะที่เป็ดเชื่อว่าทีมวิจัยฟังแล้วน่าจะตาลุกวาวอย่างแน่นอนนะคะมันมีความท้าทายมากมายทีเดียวซ่อนอยู่นะคะแต่ว่าถ้าทำได้สำเร็จนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะคะที่ทำให้ประชาชนนะคะมั่นใจแล้วก็นอนหลับนะคะได้อย่างมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องระบบสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเรา go higher แล้วเรา go faster บ้างดีกว่าว่าทำอย่างไรนะคะที่จะขยายผลนะคะตัวเปลปกป้องนี้นะคะสู่การใช้งานจริงได้อย่างแบบรองรับนะคะหากแบบอีก10ปีอย่างที่คุณหมอนุแสงบอกถ้าแบบมีผู้ป่วยเยอะๆนะคะเป็นโรคระบาดเยอะๆจะทำอย่างไรนะคะในช่วงนี้คงต้องขอเรียนถามไปที่คุณอานนท์นะคะวิศวกรอาวุโสจากบริษัทสุพีระอินโนเวชั่นจำกัดนะคะที่จะเป็นภาคเอกชนค่ะเป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดผลิตในเชิงพาณิชย์นะคะว่าทางบริษัทเองค่ะมีการมองหานวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการรับมือสถานการณ์โรคระบาดมันมีความท้าทายความยากง่ายที่จะเป็นธุรกิจอย่างไรค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับผมขอขอบคุณอาจารย์สราวุธครับแล้วก็สวทช.นะครับที่ให้โอกาสบริษัทสุพีระเราได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้นะครับเท้าความไปขออนุญาตเท้าความนะครับเมื่อประมาณปี63บริษัทเราค่อนข้างจะวิกฤตในเรื่องของการผลิตการส่งมอบรถเรื่องของวัตถุดิบต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นช่วงของที่มีการโควิดเริ่มเข้ามานะครับทางบริษัทเราก็เริ่มคิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็
โดยปรึกษาทางดร.สราวุธว่าเราอยากทำรถพยาบาลที่ปลอดเชื้อโครงสร้างปลอดภัยนะครับมีการเคลือบสารต้านจุลชีพนะครับแล้วก็รวมถึงการฟอกอากาศภายในรถพยาบาลของเรานะครับแล้วก็ณช่วงเวลานั้นเราก็เริ่มคิดแล้วก็เราก็มีนวัตกรรมในเรื่องของการฟอกอากาศป้องกันโควิดออกมานะครับแล้วก็มีเรื่องของรถเอ็กซเรย์ที่ออกหน่วยเพื่อไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับผู้ป่วยที่เป็นโควิดตามชุมชนมันจะเป็นลักษณะของรถเอ็กซเรย์ขนาดเล็กใช่ไหมครับแล้วก็เราทำการวิจัยร่วมกับสวทช.เช่นเดิมนะครับก็ทดสอบกันที่เน็กเทคพีเทคครับพีเทคเรื่องของสนามเหล็กไฟฟ้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทางบริษัทเราก็ เริ่มเข้าไปคุยกับทางอาจารย์ว่าเอ้ยมักเราอะมีการนำเข้าลักษณะของเปพีทเปแรงดันลบเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งต้นทุนมันค่อนข้างสูงครับประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทต่อ1ยูนิตนะครับพอเริ่มพอมีการนำเข้าเข้ามาปุ๊บปัญหาที่ตามต่อมาก็คือเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เรื่องของแมทแนนเราต้องซัพพลายของซึ่งของจะหายากมากในประเทศไทยและเรื่องของการเซอร์วิสต่างๆก็จะเริ่มยากขึ้นใช่ไหมครับและรวมถึงการที่จะส่งของหรือการนำเข้าของเข้ามาในประเทศก็ค่อนข้างยากใช่ไหมครับเราก็เลยพยายามมองหาลู่ทางนะครับว่าเราควรจะต้องไปในทิศทางไหนใช่ไหมครับแล้วก็เราเสร็จปุ๊บเราก็มาเจอเรื่องของทางอาจารย์สราวุธว่าแบบเฮ้ยสามารถมีโครงการตัวนี้พัฒนาตัวนี้กันขึ้นมาครับแล้วก็เราก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ในช่วงเวลาที่ปี64จะเป็นช่วงที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วงนั้นของเราค่อนข้างจะหนักหน่วงมากในเรื่องของการส่งมอบในเรื่องของแหล่งวัตถุดิบที่หายากมากนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางแสกบริษัทแสกนะครับแล้วก็บูคอนะครับที่ช่วยเรานะครับในการที่แบบส่งของซัพพลายเออร์กันก็คือถ้าไม่มีซัพพลายเออร์ในการช่วยระดมสมองหรือช่วยกันเนี่ยก็น่าจะไปต่อกันได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงมุมมองต่อจากนี้นะครับก็เราก็อยากจะพัฒนาตัวต่อไปออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของแหล่งเงินทุนเรื่องของการสนับสนุนเพราะบางครั้งภาคเอกชนอาจจะไม่มีเงินทุนพอที่จะพัฒนาโปรดักต์นะครับแต่ทางด้านองค์ความรู้ตรงนี้เราให้อาจารย์สราวุธช่วยเราอยู่แล้วต่อจากนี้นะครับขอบคุณมากครับนักวิจัยเสริมได้เลยเสริมคุณเอ็มนิดนึงนะครับก็จริงๆต้องขอบคุณคุณเอ็มแล้วจริงๆบริษัทสุพิรานะครับแล้วก็จริงทีมซัพพลายเออร์สนะครับเซ็กเซอร์วิสแล้วก็บูคอนะครับที่ในช่วงนั้นทำงานกับเรานะครับซึ่งเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่ทีมวิจัยขาดคือการส่งมอบให้ผู้ใช้แล้วเก็บฟีดแบ็กกลับมาและซ่อมบำรุงอย่างเมื่อกี้ที่พี่สกุลบอกนะครับว่าถ้าโรงพยาบาลที่น่ารักซ่อมเองอย่างเซนต์แมรี่ซ่อมเองนะครับแล้วก็ปรับปรุงไปดัดแปลงหลายๆอย่างเองเอาถาดรองไอตัวโมดูลใหญ่ๆใช่ไหมครับเขาก็ทำถาดขึ้นมาไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำงานได้เร็วแบบนี้นะครับก็มีบริษัทสุพิราอินโนเวชั่นที่มีตอนนั้นจุดแข็งที่ทางผู้บริหาร M-Tech เราเห็นความเหมาะสมในการรับถ่ายทอดคือมีทางบริษัทเองมีทีมเซอร์วิสทั่วประเทศนะครับคือมีการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์อื่นๆอยู่แล้วนะครับจะเป็นรถพยาบาลหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยซึ่งก็มาเรียนรู้กับทีมเราในการเซอร์วิสนะครับก็มีทีมเซอร์วิสที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เข้าไปดูแลให้บริการผู้ใช้นะครับ24ชั่วโมงนะครับโทรหาปุ๊บก็วิ่งกันไปเลยนะครับเลือกหาวิ่งหาอะไรมีทางคุณติ๊กนะครับนี่ต้องขอให้เครดิตอีกนิดนึงก็ช่วยกันเตรียมอะไรส่งซัพพลายเออร์ส่งอะไรต่างๆให้ผู้ใช้นะครับก็เป็นช่วงที่ทำงานกับบริษัทมาเยอะแล้วก็ได้รับคำแนะนำในมุมของ maintenance ด้วยนะครับคู่มือของการบำรุงรักษาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเตรียมอะไรต่างๆเป็นยังไงก็เป็นอันที่ทีมเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆเนี่ยมันต้องมีผู้ผลิตที่ทำงานกับเราดีๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับแล้วเข้าใจว่าสุพิราจริงๆเป็นหน่วยงานที่ทำงานวิจัยกับสวทช.มานานนะครับก็มีนวัตกรรมเยอะมากมีรถพยาบาลความดันลบด้วยนะครับที่ไม่ต้องใช้แคปซูลนะครับเป็นแบบห้องความดันลบในตัวเลยแล้วก็มีนวัตกรรมการฆ่าเชื้ออื่นๆด้วยใช่ไหมครับอันนี้คุณเอ็มเสริมนิดนึงไหมครับเป็นนวัตกรรมเรื่องของซิลเวอร์นาโนจะเป็นเรื่องของการใช้พาร์ติเคิลนาโนขนาดเล็กเคลือบบนผิวรถพยาบาลพอมีเชื้อแบคทีเรีย
หรือไวรัสมาเกาะก็ตัวผนังจะทำการฆ่าเชื้อเองครับตรงนี้ครับก็จะมีครับแล้วก็จะมีเรื่องของที่อาจารย์บอกก็คือเป็นโรงพยาบาลแรงดันลบซึ่งเราพยายามตอนนั้นในช่วงนั้นคือเประหว่างรอทางอาจารย์วิจัยเราพยายามจะทำอะไรก่อนเพื่อจะออกมาช่วยทางอาจารย์หรือออกมาแบบเพื่อช่วยสังคมก่อนเพราะเราถือว่าเราคิดว่าทางบุคลากรทางการแพทย์สำคัญบุคลากรสามารถไปช่วยผู้ป่วยได้อีกมากมายนะตรงนี้เราก็เลยพยายามจะแบบทำอะไรได้ก่อนเราทำก่อนเรายังไม่รอแต่ถ้าเรามีของแล้วเราช่วยกันแล้วเราไปต่อกันได้ครับเอาละค่ะก็ต้องบอกว่าเราย่อ 2-3 ปีนะคะให้แต่ละท่านเนี่ยประมาณแค่7นาทีเองเชื่อว่าจริงทุกท่านนะคะน่าจะยังมีสิ่งที่อยู่ในใจอีกหมื่นล้านคำที่อยากจะถ่ายทอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์นะคะโควิด-19 ที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นว่าทุกท่านนะคะพร้อมที่จะตั้งรับและรับมืออย่างแข่งขันและเข้มแข็งจริงๆเพราะฉะนั้นค่ะอีกหนึ่งคำถามในช่วงท้ายนะคะที่จะรบกวนให้ทุกท่านค่ะได้ฝากไว้นะคะว่าแต่ละท่านค่ะมีความเห็นนะคะต่อทิศทางนะคะโอกาสแล้วก็ความสำคัญนะคะของความร่วมมือรวมทั้งสิ่งที่เรายังจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะสำหรับการวิจัยค้นคว้าหรือว่าพัฒนาค่ะในส่วนของนวัตกรรมก็ดีหรือเทคโนโลยีก็ดีที่จะมารองรับเตรียมความพร้อมในอนาคตนะคะเพื่อรับมือกับโรคอุบัติซ้ำหรืออุบัติใหม่นะคะก็ขออนุญาตเริ่มที่ทางสวรสได้เลยค่ะก็ยังจากสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ถือโอกาสนี้ในแง่ของการที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ถอดบทเรียนนะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยเนี่ยค่ะจุดเริ่มที่สวส.เข้ามาบริหารทุนโครงการที่เป็นลักษณะของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยคือมันก็จะถ้าเกิดมองถ้าเกิดอยู่ในแวดวงวิจัยเนาะเราก็จะมีจากทางฝั่งนโยบายผู้ให้เงินมาว่าเอ๊ะเราอ่ะสนับสนุนงานวิจัยลงทุนในงานวิจัยเยอะมากแต่เราไม่สามารถที่จะทำให้งานวิจัยนั้นมันไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้นะคะอันนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขาเรียกว่าคนที่อยู่ในแวดวงวิจัยอ่ะทำยังไงให้งานวิจัยมันไปสู่การใช้ประโยชน์ได้นะคะทีนี้มันก็เป็นที่มาของคำว่าบูรณาการงานวิจัยนะคะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยหรือองค์ความรู้เนี่ยที่มันเป็นตัวเปเปอร์อยู่ในวารสารต่างๆเนี่ยมันจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยการที่มีการบูรณาการอย่างโครงการนี้มันเห็นภาพชัดนะคะว่ามันมีการบูรณาการอย่างไรนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือ1เรามีองค์ความรู้เนาะที่เริ่มต้นที่เป็นเทคโนโลยีนะคะที่เป็นเชิงวิศวะแต่ทีนี้เนี่ยก็ได้ผู้ใช้ user นะคะกับทีมแพทย์พยาบาลในสถานการณ์โควิดเข้ามาช่วยชี้นำว่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะแอพพลายองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยเข้าไปใช้ได้ยังอันนี้ก็คือมันเป็นภาพของการที่ทำให้เห็นว่าคำว่าบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นจุดนึงที่มองเห็นแล้วแหละว่าในแง่ของการที่เราจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเนี่ยมันต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนที่เกี่ยวข้องเนาะในวันนี้ถ้าเกิดทางทีมแพทย์ทีมพยาบาลไม่สามารถที่จะมาไกด์ให้กับตัวทีมนักวิจัยที่เป็นวิศวกรเนี่ยออกแบบอย่างไรแล้วทำให้ไปสู่การแก้ปัญหาได้นะคะหรือแม้กระทั่งการต่อยอดการพัฒนาที่จะทำให้ตัวองค์ประกอบหรือโปรโตไทป์หรืองานวิจัยชิ้นที่มันออกมาเป็นต้นแบบตรงนี้เนี่ยเข้าไปขยายแล้วก็เข้าไปสู่ในเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยก็ไม่สามารถไปต่อได้ถ้าเกิดไม่มีภาคเอกชนหรือทีมยูเซอร์อย่างเช่นถ้าเกิดต่อยอดเข้าไปสู่ที่ไฮเออร์หรือว่าโกอินเตอร์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิด impact ตรงนี้ขึ้นมาได้เราในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยเนี่ยสิ่งที่เป็นโจทย์ของเราก็คือปลายทางนะคะว่างานวิจัยที่เราเริ่มต้นเนี่ยสนับสนุนเนี่ยมันจะไปสู่ end user หรือไปสู่ของ impact ของการใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็น learning ของเราแล้วก็อย่างในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยในฐานะที่เป็นผู้ให้ทุนเพราะว่าจากนโยบายของการให้ทุนแล้วก็ข้อจำกัดของงบประมาณที่เรามีอยู่เนาะเราก็จะถูกเหมือนกับว่าทำยังไงให้เงินก้อนน้อยของเราเนี่ยมันไปสู่การใช้ประโยชน์มากที่สุดมันก็มีจุดนึงที่ต้องมาบอกกับเราว่าต่อไปเนี่ยคุณจะต้องสนับสนุนงานวิจัยที่แบบว่าเข้าไปสู่การเขาเรียกว่าไดรฟ์ไปสู่การใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเฟสของงานวิจัยมันจะถูกทำให้เราว่าเราจะต้องสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นแบบ
ลายน้ำแล้วเนาะมีอะไรมาแล้วเราถึงจะไปสนับสนุนตรงนั้นได้แต่ว่าพอกลับมามองที่สถานการณ์โควิดตรงนี้นะมันก็ทำให้เรากลับมาคิดเนาะว่าไอ้สิ่งที่มันจะไปสู่ปลายน้ำได้ถ้าเกิดเราไม่มีตัวเบสิกโนเลจเริ่มต้นเนี่ยที่มันจะต้องลงทุนไปตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบปลั๊กอินหรือต่อยอดแล้วก็เอามาแก้ไขในปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องมาคิดต่อเนาะว่าเราจะวางสัดส่วนของงบประมาณอย่างไรแล้วคือเราจะไม่สามารถที่จะทิ้งตัวองค์ความรู้หรือ basic knowledge ที่เราก็ยังต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปด้วยแล้วก็มาเป็นฐานข้อมูลนะคะที่จะต้องทำให้เราสามารถหยิบขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็น challenge ของเราเหมือนกันในฐานะที่เป็นผู้ให้ทุนเนาะว่าเราจะสามารถบริหารจัดการตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างไรในขณะที่เรามีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดนะคะทีนี้สิ่งนึงอีกอันนึงที่เราก็ได้เรียนรู้เนาะว่าณสถานการณ์โควิดณตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกันไปคือตอนนั้นเราก็มีเงินถึงแม้เรามีเงินแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะหาเวชภัณฑ์หรือทรัพยากรในแต่ละประเทศก็เจอสถานการณ์เดียวกันประเทศร่ำรวยต่างๆนานาเมื่อไหร่ถ้าก็คือเขาก็มีเงินอะเนาะแต่ทุกคนก็จะต้องแบบว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแบบรวดเร็วในการใช้เงินนะตรงนั้นได้ประเทศไหนที่มีทรัพยากรที่ตัวเองสามารถที่จะเอามาแก้ไขปัญหาได้ก็คือประเทศนั้นแหละก็คือสามารถที่จะชนะได้เร็วที่สุดเนี่ยค่ะเพราะนั้นก็ต้องกลับมามองว่าเราจะต้องวางรากฐานเนาะฟาวเดชั่นสร้างตรงนี้อย่างไรนะคะจุดหนึ่งที่เราก็จะถูกแบบกดดันมาจากฝั่งนโยบายผู้ให้เงินให้เรามาอีกทีในภาครัฐเนาะว่าเนี่ยการใช้เงินของเราเนี่ยคุณจะต้องเร่งใช้เงินอย่างตอบโจทย์กลับมาพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดในแง่ของการบริหารจัดการทุนวิจัยที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยความคาดหวังของเงินนั้นน่ะก็คือการที่ว่าเราจะต้องสร้างรีเทิร์นกลับมาเนาะว่าเราจะต้องพัฒนางานวิจัยและทำให้ไปสู่ของการสร้างรายได้ให้ได้อันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่พอถึงมาสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ต้องมีมุมนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราพัฒนางานวิจัยออกไปชิ้นนึงในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องมองมากกว่าที่ว่าเราจะได้รีเทิร์นคืนกลับมาเป็นผลกำไรบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดในสถานการณ์ปกติเนาะในเรื่องของการที่ว่าโจทย์ของเราก็คือลดภาระการนำเข้าสร้างความมั่นคงเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของตัวเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดมองถึงในเม็ดเงินที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยแบบไปซื้อง่ายกว่าเนาะถ้าเกิดเทียบกับตัวอุปกรณ์หรือไอ้สภาพอะไรที่มันมีอยู่เนี่ยเรามัวแต่มานั่งแบบว่าจะทำผลิตเองใช้เองเนี่ยมันก็สู้ราคาของจีนของอินเดียไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้เนาะในวันถ้าเกิดยังเกิดเหตุสถานการณ์แบบโควิดอย่างนี้เนี่ยมันก็ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปพึ่งพาอยู่ดีนะตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาคิดว่าแล้วเราจะบางอย่างเราต้องลงทุนนะเพื่อจะวางรากฐานแล้วก็สร้างที่มันเป็นอะไรตัวเองถึงแม้ณตอนนี้เนี่ยอาจจะมองว่ามันยังไม่คุ้มค่าแต่ว่าต้องมองไปถึงในอนาคตอีกที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็สิ่งที่ตัวเราเองในฐานะที่เป็นผู้ให้ทุนเนี่ยก็เลยต้องกลับมาคิดแล้วก็พยายามที่จะต้องแบบว่าทะลุกับปัญหาตรงนี้ด้วยที่ทั้งนโยบายในข้อจำกัดทางการเงินของเราก็จะมีการบริหารจัดการทุนได้อย่างไรนะคะเพราะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็ต้องถือโอกาสขอบคุณทุกๆคนที่เกี่ยวข้องในงานตรงนี้เนาะในฐานะที่ตอนนั้นเราก็ได้งบประมาณมาเราก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะใช้เงินตรงนี้เนี่ยให้คุ้มค่าแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ในวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีทีมวิจัยที่มาเสนอขอหรือว่ามาเสนอไอเดียให้เราที่จะแบบว่าซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็ไม่มีทีมที่จะมาช่วยนักวิจัยของเราเนาะในผู้ยูเซอร์ผู้ใช้ทั้งหลายจนถึงภาคเอกชนในวันนี้หรือว่าทีมที่จะไปต่อยอดในวันนี้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่เราถือว่าเป็น value อันหนึ่งอะบทเรียนที่มีค่าสำหรับเราในการที่เราให้เราพัฒนาต่อไปได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งนะคะที่พูดถึงในแง่ของความยั่งยืนนะคะอันเนี้ยมันก็เป็นให้เห็นภาพชัดที่เราได้เรียนรู้อะเนาะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรา success เราไม่ได้แค่ว่าเราจะหยุดอยู่แค่การพัฒนาตัวเนี้ยวันถ้าเกิดแบบโควิดมันจบลงไปแล้วเราก็จะหยุดพัฒนาตรงนี้ก็คงไม่ใช่มันจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อที่ทำให้ไอ้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นมาตรงนี้นะคะมันสามารถที่จะขยายผลของการใช้ประโยชน์ในมิติอื่นๆได้นะคะมากค่ะ
ท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณหมออนุแสงค่ะคือสิ่งที่เป็นบทเรียนของโควิดรอบนี้คือต้องบอกว่าเราเนี่ยมันต้องใช้ว่าเราอาจจะขาดบางส่วนที่เกิดคือต้องบอกว่านวัตกรรมเวลาเกิดเนี่ยมันจะเกิดอยู่ประมาณ 3-4 แฟกเตอร์หลักๆ1เราต้องมีเพียวโนเลจต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเพียวโนเลจไม่ใช่ว่าขาดแต่อาจจะดีฟไม่เท่าต่างประเทศแต่ว่าเราไม่ค่อยให้เราไม่ค่อยบูชาชาบูพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเพียวโนเลจนะครับ2เนี่ยบรรยากาศของการทำวิจัยของเราเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อตำแหน่งวิชาการนะครับมันก็ออกไปรูปแบบที่พวกเพียวโนเลจเนี่ยเขาก็ตอนแรกเขาก็ฝันแหละอยากจะทำPCR DNA อันนู้นอันนี้แต่พอกลับเข้ามาเนี่ยอีโคซิสเต็มมันไม่แข็งแรงเขาก็มองตัวเองแล้วเขาก็ตัดสินใจเพื่อที่จะงั้นเอาตำแหน่งวิชาการฉันเป็นสอชักบันไดหนีแหละพออันนี้เป็นเรื่องจริงผมพูดในที่ประชุมว่าอยากจะกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันแต่งานนวัตกรรมเนี่ยมันจะเกิดจากเพียวโนเลจส่วนนึงเกิดจากครีเอทีฟทิงกิ้งนะครับเกิดจากการที่ต้องคิดนอกกรอบด้วยนะครับเสร็จแล้วมันจะวนกลับมาเรื่องของการรีเสิร์ชแล้วก็เสร็จแล้วก็เริ่มขึ้นต้นแบบนะครับแล้วก็ทำการทดลองเฟลฟอร์เวิร์ดซ้ำประมาณ10กว่ารอบนะครับฟันดิ้งตอนนี้ถ้ารัฐจะมองว่าเฮ้ยเงินเนี่ยลงปีเนี่ยต้องได้เลยเนี่ยกับอินโนเวชันเนี่ยเรื่องยากมากนะครับ1เราวีคตั้งแต่เพียวโนเลจ2เรารอไม่ได้ที่เราจะซักเซสนะครับรอไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ R&D เยอะมากวันที่สราวุธมาผมบอกสราวุธว่า3ปีแน่นอนเลยคือไม่มีทางเลยที่นายจะเสร็จภายในปีนั้นนะเราคุยกันว่าไม่มีทางคืออาจจะออกโปรโตไทป์มาได้แต่เป็นไปได้ยากที่จะออกมาถึง90ขนาดนี้หรือไปไฮเออร์แบบที่ทางทีมวิทยาศาสตร์การบินบอกเพราะฉะนั้นคือตอนนี้อีโคซิสเต็มอะครับในระบบเราเนี่ยมันอาจจะต้องมาสร้างบรรยากาศให้นักวิจัยให้นักวิชาเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งอินโนเวเตอร์เนี่ยนักนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาแล้วทำงานตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะรากฐานทางการแพทย์นะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างเปลงนะครับผมดีใจเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังว่าเราได้กระตุ้นให้ทางฝั่งปตท.สร้างเมลโบนของตัวเองสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะเราจะทอ PPE ของเราได้เองเราจะมีหน้ากากพอแล้วเพราะว่าเมลโบนเนี่ยเราสามารถโปรยได้เรียบร้อยคือทางท่านอธิการบดีผมกับทีมงานก็ไปกระตุ้นจนกระทั่ง IRPC กับ GC ก็เอาเครื่องเมลโบนมาโปรเองได้แล้วก็ผลิตพลาสติกคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะสร้างตัว PP ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ไว้ใจได้ว่าอย่างเรื่องแอร์บอนในอนาคตเนี่ยคงไม่น่าจะแบบเป็นปัญหารุนแรงแต่เราก็ไม่รู้ว่า10ปีข้างหน้ามันจะมามุกไหนนะครับเราก็ตอบไม่ได้เราก็คงต้องเตรียมตัวไว้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนซีนด้วยคือไม่รู้จะมีซีนไหนมาสิ่งที่สำคัญคืออีโคซิสเต็มต้องพร้อมจริงนะครับแล้วก็เราต้องโปรแอคทีฟต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการคิดเป็นแบบใช้คำว่าอะไรเป็นถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือวิจัยขึ้นหิ้งซึ่งตรงนี้เปลี่ยนยากมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดสำคัญคือเดสเบลเล่ของการที่นักวิจัยอะครับผมเข้าใจว่ามีนักวิจัยเลเวลแบบอาจารย์สรวิทย์และทีมงานอยู่ในประเทศไทยหลักร้อยแต่เมื่ออินโนเวชันออกมาเนี่ยมันไปต่อยากนะครับมันแบบอย่างซูพิล่ามารับนี่ต้องบอกว่าก็ต้องแบบแข็งแรงระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงเดสเบลเล่เนี่ยมันเป็นจุดที่พอเราจะไปต่อเนี่ยบางทีนักวิจัยไม่ได้มองมาร์เก็ตติ้งนะครับไม่ได้มองมาร์เก็ตติ้งเลยคือมองว่าสิ่งที่ทำมามีแวลูแต่มาร์เก็ตติ้งตรงเนี้ยทำไม่เป็นนะครับพอทำไม่เป็นปั๊บเนี่ยบริษัทที่เข้ามารับต่อก็ต้องรู้ด้วยและต้องมาร์เก็ตติ้งแข็งมีฟันดิ้งแข็งเราจะไปต่อได้จุดนี้คือจุดที่ต้องบอกภาครัฐนะต้องบอกว่าอย่างสวสว่าอาจจะต้องมาช่วยตรงนี้ครับต้องเหมือนที่เมื่อกี้ทีเซลได้พรีเซนต์ว่าจุดที่เราจะกรูมมิ่งทีมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้อินโนเวชันเรามากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของทีมก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยพิสูจน์บน EL Standard Dice นะครับเพื่อที่ต้องส่งออกต่างประเทศนะครับอินโนเวชันในประเทศไทยไม่สามารถขายในประเทศไทยได้อย่างเดียวเพราะว่าถ้าขายในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยตัว funding ตัว cycle ของเงินที่จะกลับมาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่เลี้ยงบริษัทนะครับคนที่ไปรับช่วงต่อก็ต้องระวังมากว่าถ้าขายแค่ในประเทศเนี่ย 2,000 โรงขายได้ 2,000 เตียงจบแล้วนะฮะผมเชื่อว่าซูพิล่าไม่คิดอย่างนั้นอย่างน้อยต้องไปอาเซียนหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องไปแอฟริกาถ้าไม่ได้มาตรฐานไปยุโรปอย่างน้อยต้องขายได้หลัก 3,000 ถึง 5,000 ขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ความยากมันก็กลายเป็นทุนกลับไปที่นวัตกรรมต้องมาตรฐานได้ซึ่งอาจารย์ทำได้แต่
แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกทีมที่จะทำอย่างนี้ได้ตรงจุดนี้คืออีโคซิสเต็มที่เรายังขาดที่จะต้องมาช่วยกันนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะครับผมก็คือในนามของโรงพยาบาลซินเบอรี่นะครับก็คือระหว่างที่เคยใช้งานอยู่เองครับแล้วก็จะมีคณะท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้บริการนะครับเข้ามาถามว่าการใช้งานเพจปกป้องเป็นยังไงบ้างการใช้งานพีทเป็นยังไงบ้างเราก็ได้เล่าปัญหาแล้วก็เล่าเรื่องการใช้งานของทั้งสองอย่างไปให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าสับสนแล้วก็อยากให้ข้อมูลกับทาง MTech สวทช. อย่างเต็มที่ในทั้งข้อมูลทุกอย่างที่เขาขอมาแล้วก็ที่เราสามารถส่งให้ได้เราจะส่งให้ทาง MTech สวทช. อย่างเต็มที่แล้วก็สับสนอย่างให้ผลิตนวัตกรรมต่อๆไปนอกจากปีปกป้องแล้วก็กับผลิตนะครับผมแล้วก็เป็นนวัตกรรมแล้วแต่ว่าจะผลิตแล้วก็สร้างที่แบบให้ประชาชนคนไทยหรือว่าให้ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าพนักงานเกี่ยวกับทางสาธารณสุขได้ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพราคาถูกแล้วก็เปรียบเทียบได้กับของต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการของคนไทยครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะท่านต่อไปขอเรียนเชิญทางนาวาอากาศเอกพยงเลยค่ะขอย้อนสั้นๆละกันนะครับก็จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าพีทตัวนี้นะครับขึ้นมาในคอนเซปที่บอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษถูกต้องไหมครับเรามีปัญหาเรื่องโควิดเราถึงมีนวัตกรรมตัวนี้ออกมาถ้าเรียนกันตรงๆเมื่อประมาณสัก20ปี10กว่าปีเศษผมไปอเมริกาผมเห็นเปแบบนี้อยู่แล้วนะครับยุคที่โลกซาใช่ไหมครับก็มีเปแบบนี้อยู่แล้วแต่นั่นคือกำลังจะมองว่าโอกาสในการที่เปมันยังคงมาอยู่จนถึงเจนนี้วันนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนามีการต่อยอดต้องไหมครับในมุมมองของผู้ใช้งานอย่างผมสิ่งที่สำคัญคือ customer confidence ก่อนความเชื่อมั่นที่จะใช้นะครับถ้าเราทำให้ดีขออนุญาตเหมือนข้าวหอมมะลิไปต่างประเทศฝรั่งจะมองหา product of Thailand ทำยังไงจะให้แบรนด์มันพีทเนี่ยเอ้ย made in Thailand เอ้ยใช้ได้เชื่อมั่นมันก็ต้องมาถึงเรื่องของ after sales service ด้วยอะไรด้วยทุกอย่างครับแล้วอีกมุมมองที่ผมใช้คำว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษอยากจะให้สร้างอะไรที่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ตามที่อาจารย์แพทย์ได้เรียนไปแล้วว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มัน10ปีมันมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็น airborne disease หรือไม่ก็ต้อง contact สัมผัสร่างกายนะครับซึ่งจริงๆผมมองว่าปัจจุบันงานลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้เยอะมากเลยแค่มองตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยผมมองหานึกถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับต้องใช้แรงความดันลบแรงดันบวกเยอะแยะมากมาย vacuum spin vacuum mattress นะครับหรือแม้ทั้ง collapsible hyperbaric chamber ซึ่งเราซื้อเข้าต่างประเทศเนี่ยชุดหนึ่งหลักล้านนำเข้ามานะครับที่มองวัสดุตรงนี้สามารถจะ modify ได้เยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าทีมงานหรือนักวิจัยในประเทศไทยทำได้แต่องค์ประกอบต้องบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างที่อาจารย์สองท่านได้กล่าวมานะครับแล้วก็ทำให้มัน sustainable ทำให้มันยั่งยืนถูกต้องไหมครับก็ขอจบสั้นๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะหิวข้าวกันขอบพระคุณค่ะเชิญคุณอานนท์ค่ะผมขอมองในมุมมองของภาคเอกชนนะครับก็คือบริษัทซูเปอร์ล่าเราสตาร์ทอัพมาจากบริษัทที่เป็นลักษณะของงานวิจัย Research and Development พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์นะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของรถพยาบาลแล้วก็เครื่องมือแพทย์อื่นๆนะปัญหาที่เราเจอก็คือจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของมาตรฐานในประเทศซึ่งมาตรฐานประเทศเราก็จะขายได้แค่ในประเทศเราแต่ถ้าเรามองที่เราจะโปรต่อไปใช่ไหมครับเราก็ต้องมองในเรื่องของมาตรฐาน EN UNECE อะไรก็แล้วแต่ CE mark นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถไปถึงจุดนั้นได้เราก็สามารถก้าวข้ามไปขายในต่างประเทศได้ซึ่งมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถแข่งขันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ในเรื่องของเรื่องของแลบการทดสอบซึ่งตรงนี้ในบ้านเราจากที่ผมเจอก็คือค่อนข้างจะน้อยนะครับแลบในการทดสอบต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีอาจจะต้องคิดกันขึ้นมาเองจากที่เคยทำงานร่วมกับทางอาจารย์สราวุธเรื่องของ low over test การพลิกคว่ำของรถพยาบาลเพื่อรองรับไม่ให้บุคลากรเสียชีวิตใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทำการทดสอบเอง
ทิศคอนดิชันในการทดสอบเองซิมูเลชันเองเรื่องของแคสเทสการชนด้านข้างก็ไม่มีที่ชนก็ซิมูเลชันกันอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้อยากให้แบบช่วยกันพัฒนาในเรื่องของแลบในการทดสอบตรงนี้แล้วก็เรื่องของมก.มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆตรงนี้ครับเราก็พยายามจะก้าวเข้าไปจุดณจุดนั้นอยู่นะครับขอบคุณครับครับผมครับก็ขอบคุณคุณเอ็มนะครับผมก็ในสุดท้ายนะครับในฐานะนักวิจัยนะครับจริงๆหลักๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งวิทยากรทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่มางานในวันนี้จริงๆแล้วผลงานนี้ต้องเรียนว่าเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีมซึ่งทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็มีแบ็กอัพเบื้องหลังอีกเยอะมากที่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมเป็นทีมสมาชิกในทีมเราจริงๆที่ทำให้งานสำเร็จนะครับก็อย่างที่ทุกท่านบอกแล้วก็ท่านอาจารย์พยงบอกนะครับเราจะ go higher เราจะไปต่อตามไทม์ไลน์2024เราเว้นว่างไว้อยู่ให้เติมคำในช่องว่างนะครับเราก็จะไปอีกแล้วก็พร้อมรับนะครับแล้วก็ปรับตัวนะครับไปกับสถานการณ์นะครับให้ไวขึ้นให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับจากบทเรียนที่ผ่านมาครับขอบคุณครับค่ะจริงๆถ้ายังพอทนหิวข้าวได้นะคะอยากฟังเสียงนะคะจากฟลอบ้างไม่แน่ใจว่าจะมีคำถามหรือว่าอยากร่วมแลกเปลี่ยนไหมคะ1 2 3ไม่เป็นไรนะคะ ก็เป็นว่าขอถือโอกาสสถาปนาตัวเองนะคะในฐานะผู้แทนจากภาคประชาชนละกันนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่านบนเวทีจริงๆถ้าพวกเราจะกรุณาปรบมือนะคะให้กับทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันนะคะก็ต้องบอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยค่ะได้มาเห็นภาพนะคะตั้งแต่ Go Starter เลยนะคะเรามีอาจารย์แพทย์นะคะที่เป็นนักนวัตกรนะคะมีสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่นะคะมีนักวิจัยนะคะที่มีครีเอทีฟมาเจอกันในจุดเริ่มต้นนะคะมีหน่วยงานนะคะที่จะสนับสนุนนะคะที่จะทำให้ตรงนี้นะคะโครงการนี้เดินต่อได้นะคะจากนั้นเราจะต้อง go faster แล้วนะคะมีอย่างอาจารย์บอกเราไม่อยากให้ผลงานวิจัยขึ้นหิ้งหรือวางอยู่บนโต๊ะนี้อย่างแน่นอนเราอยากต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้งานนะคะเรามีผู้ใช้งานจริงนะคะจากหน่วยงานสาธารณสุขจากทางโรงพยาบาลที่รอเลยนะคะอยากนะคะที่จะนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้งานนะคะมีบริษัทนะคะเอกชนที่จะรับต่อยอดเทคโนโลยีไปผลิตนะคะเพื่อที่จะได้มีจำนวนมากขึ้นทันต่อการใช้งานมากขึ้นแล้วก็สุดท้าย go higher นะคะทางหน่วยงานนะคะจากท่านทางเวชศาสตร์การบินนะคะที่เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายซึ่งเป็นว่าอันนี้ก็ท้าทายแล้วแต่ว่าน่าจะมีอีกหลายๆโจทย์นะคะที่ท้าทายเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในฐานะประชาชนคนไทยอย่างที่อาจารย์หมอบอกเราลืมไปแล้วนะคะว่าโควิดเป็นยังไงนะคะจนมาวันนี้อาจารย์บอกว่าอีก10ปีฮัลโหลนะคะเตรียมตัวรับมือแต่ในฐานะประชาชนค่ะวันนี้เรามีความมั่นใจเรามีความภูมิใจนะคะที่ได้เห็นการผนึกกำลังที่เข้มแข็งนะคะที่เป็ดเชื่อว่าทุกท่านบนเวทีจะ go together เดินหน้าต่อไปในการพัฒนาคิดค้นนะคะถ่ายทอดต่อยอดแล้วก็ส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ดีๆนะคะให้กับวงการแพทย์และวงการสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างแน่นอนขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะในนามผู้จัดงานค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะขออนุญาตเรียนเชิญดร.กฤษดาประภากรค่ะท่านรองผู้อำนวยการนะคะศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สวทช.ค่ะได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะคะเพื่อขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์นะคะถ่ายทอดความรู้ดีๆในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญตรงกลางเวทีได้เลยนะคะเอาละค่ะท่านแรกนะคะต้องขอขอบพระคุณดร.จุไรรัตน์พรมใจค่ะท่านผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจากสวรศค่ะ
ค่ะท่านต่อไปค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสงจิตสมเกษมค่ะท่านรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณสกุลคงธนสาโรจน์ค่ะนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลเซนต์แมรี่จังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะอยากมีโอกาสโกไฮเออร์บ้างนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะนาวาอากาศเอกพยงรัตนสุขค่ะนายทหารนิรภัยเวชกรรมการบินจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศค่ะค่ะขอขอบพระคุณคุณอานนท์ศรีจักรโคตรนะคะวิศวกรอาวุโสบริษัทสุพรีมาสุพีร่าอินโนเวชั่นจำกัดค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะและกราบขอบพระคุณคุณวราพรสุชัยชิตค่ะท่านผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ค่ะค่ะขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะคะครับลำดับต่อไปก็ขอเชิญพิธีกรนะครับน้องเป็ดนะครับเข้ามาให้เกียรติขึ้นมารับของที่ระลึกนิดนึงครับจากทีมนะครับผมครับผมวันนี้ก็จริงๆเป็นผู้จัดการงานวิจัยงานประชาสัมพันธ์จาก Nextech นะครับวันนี้ยืมตัวมาช่วยเป็นพิธีกรให้นะครับครับก็ขอขอบคุณดร.กฤษดามากนะครับแล้วที่มาให้เกียรติมามอบของที่ระลึกให้วิทยากรทุกท่านนะครับก็ในลำดับต่อไปน่าจะเป็นการทานข้าวใช่ไหมครับน้องเป็ดครับค่ะใช่แล้วค่ะทานข้าวทุกท่านหิวแล้วนะครับเชิญครับค่ะวันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะที่เกินเวลาช่วงรับประทานอาหารกลางวันนะคะมาเล็กน้อยค่ะก็ต้องเรียนว่าสำหรับงานเสวนาและนำเสนอชุดผลงานนวัตกรรมสำหรับการแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำในวันนี้นะคะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะที่ได้กรุณาสละเวลานะคะมาร่วมงานในวันนี้รวมถึงคณะทำงานทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานค่ะหากมีข้อขัดข้องติดขัดประการใดในนามผู้จัดงานต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะถ้ายังไงก่อนไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะทุกท่านยังสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยที่จัดแสดงอยู่ในห้องประชุมนี้ได้นะคะและทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลงานวิจัยที่น่าสนใจของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech สวทชได้ทางเว็บไซต์ที่ www.mtech.or.th หรือทาง Facebook Fanpage MTech NSTDA ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ